มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเท่งบุกไปหาน้องชายโหน่งชะชะชาถึงบ้านจากกรณีที่ทางด้านโหน่งชะชะชานะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าตัดเพาะเอาไว้ว่าหมดลมหายใจทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราซึ่งทางด้านเพื่อนร่วมวงการได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเพียบนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านโหน่งชะชะชาเองได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่กำลังวีดีโอคอลคุยกับพี่ชายคนสนิทอย่างหม่ำจกมกแล้วก็เท่งเถิดเทิงพร้อมกับข้อความซึ่งรับรู้ได้เลยว่าพี่ชายทั้งสองคนนั้นเป็นห่วงน้องชายมากๆค่ะล่าสุดนะคะทางด้านเท่งเถิดเทิงนั้นได้เอามะนาวไปให้น้องชายโหน่งชะชะชาถึงที่หลังขอมะนาวโดยทางด้านเท่งเถิดเทิงนั้นได้นำมาให้ทั้งตะกร้าจนทางด้านโหน่งเองปลื้มใจสุดๆพร้อมระบุข้อความไว้ว่าสุดใจค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณโหน่งแล้วก็ทุกๆคนนะคะให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ